ในช่วงนี้นะครับตำแหน่งแรกที่จะประกาศก็คือตำแหน่ง Popular Vote นะครับสำหรับการโหวตให้กับผู้เข้าประกวดที่เป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดทางโซเชียลผ่านทางเว็บไซต์ pageantvote.asia ครับมิสเตอร์ไทยแลนด์ป๊อปปูล่าโหวตประจำการประกวดมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2019ได้แก่หมายเลขขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข12ครับปิ่นปฏิพัฒน์ครับเจ้าของตำแหน่ง Popular Vote นะครับจากการโหวตโดยคุณผู้ชมที่ติดตามการประกวดนะครับเจ้าของตำแหน่ง Mr. Thailand Model of the World ที่จะเป็นตัวแทนประเทศไทยไปประกวดที่มุมไบประเทศอินเดียได้แก่ผู้เข้าประกวดหมายเลข5ครับแชมป์ชัดทองครับยินดีด้วยนะครับสำหรับตัวแทนกลุ่มไทยที่จะเข้าร่วมประกวด Mr. Model of the World ที่ประเทศอินเดียครับขอขอบคุณผู้มอบรางวัลทั้ง2ท่านนะครับและยินดีกับหมายเลข5ด้วยนะครับเจ้าของตำแหน่ง Global Asian Model Thailand ที่จะเป็นตัวแทนของประเทศไทยไปประกวดที่ประเทศฟิลิปปินส์ครับตัวแทนคนแรกได้แก่หมายเลขขอเสียงปรบมือให้หมายเลข14ครับอัสฟราโก้ครับขอเชิญมอบสายสะพายประจำตำแหน่งนะครับให้กับตัวแทนท่านแรกของเราสำหรับ Global Asian Model Thailand ครับให้กำลังใจกันได้และอีกหนึ่งท่านนะครับได้แก่หมายเลข1ครับข้าวอรุณโนไทยครับอัสฟราโก้และข้าวอรุณโนไทยจะเป็นตัวแทนหนุ่มไทยนะครับเข้าร่วมประกวด Global Asian Model นะครับที่ประเทศฟิลิปปินส์ขอขอบคุณผู้มอบรางวัลทั้ง2ท่านด้วยนะครับ Thank you so much ขอบคุณมากครับได้ทราบตัวแทนไปแล้ว3ท่านด้วยกันนะครับตำแหน่งต่อไปก็คือตำแหน่งมิสเตอร์ไทยแลนด์แอมบาสเดอร์ออฟเดอะเวิลด์ครับซึ่งในตำแหน่งนี้นะครับก็จะเดินทางไปประกวดกันที่ประเทศฟิลิปปินส์และเจ้าของตำแหน่งมิสเตอร์ไทยแลนด์แอมบาสเดอร์ออฟเดอะเวิลด์ได้แก่หมายเลขยินดีด้วยกับหมายเลข2ครับเบสณัฐพงศ์ครับกาเบรามาเซโนขอขอบคุณผู้มอบรางวัลทั้ง2ท่านนะครับยินดีด้วยนะครับใกล้เข้ามาทุกขนาดแล้วนะครับท่านผู้เขียนทุกท่านครับตำแหน่งต่อไปก็คือตำแหน่งมิสเตอร์กรอบเจ้าของตำแหน่งมิสเตอร์กรอบไทยแลนด์ได้แก่ผู้เข้าประกวดมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์หมายเลขผู้ชมในฮอของเราส่งเสียงเชียร์กันอย่างเนืองแน่นทีเดียวนะครับยินดีด้วยกับหมายเลข16ครับพุชเรอชายมอบสายสะพายนะครับประจำตำแหน่งโดยคุณนะนายเล็กบำรุงและมอบโล่รางวัลโดยคุณสายสุดาวันเพ็ญเกมโรครับผู้บริหารบริษัทสัญลักษณ์ซิสเต็มคอนซัลแทนขอขอบคุณผู้มอบรางวัลทั้ง2ท่านนะครับนั่นก็คือตำแหน่งอัลฟาแมนไทยแลนด์ครับจะเป็นตัวแทนของเจ้าบ้านของเรานะครับในการเข้าสู่การประกวดนะครับที่ประเทศไทยของเรานั่นเองนะครับในโอกาสนี้นะครับผมจะขอเรียนเชิญผู้มอบรางวัลครับเรียนเชิญคุณกัมพลทองชัยผู้ถือลิขสิทธิ์การประกวดมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์และคุณมิตานามินาผู้บริหารบริษัทยูมิโกลบอลจำกัดให้เกียรติขึ้นมอบรางวัลสำหรับอัลฟาแมนไทยแลนด์ครับเจ้าของตำแหน่งอัลฟาแมนไทยแลนด์ที่จะเป็นเจ้าภาพและเจ้าบ้านในการต้อนรับผู้เข้าประกวดที่ประเทศไทยนะครับได้แก่หมายเลข
ปรบมือให้กับหมายเลข21ครับแจ็คกันตพงครับหนุ่มหล่อจากสมุทรปราการนะครับที่จะเป็นตัวแทนในการประกวดออฟเฟอร์แมนไทยแลนด์Altitude Men Thailand จะเป็นตัวแทนหนุ่มไทยเข้าร่วมการประกวด Altitude Men ที่มาเก๊าครับและเจ้าของตำแหน่ง Altitude Men Thailand ได้แก่ผู้เข้าประกวด Mr. Supra National Thailand หมายเลขอะไรดีครับหมายเลข3ครับเดียวณรงค์ฤทธิ์ครับนี่คือตัวแทนหนุ่มไทยนะครับเข้าร่วมประกวด Altitude Men Thailand ครับตอนนี้เป็นช่วงแห่งการบีบพันจิตใจเหลือเกินนะครับเพราะว่าเหลือรูปหล่ออีก13ท่านนะครับแต่ยังมีแค่1ตำแหน่งเท่านั้นที่เป็นที่ใฝ่ฝันของชายหนุ่มทุกคนในค่ำคืนนี้ก็คือ Mr. Supra National Thailand 2019ซึ่งจะเป็นตัวแทนของประเทศไทยนะครับเข้าร่วมประกวด Mr. Supra National ที่ประเทศโปแลนด์นั่นเองนะครับซึ่งในปีที่แล้วนั้นเควินหนุ่มรุ่นพี่ของเราสร้างผลงานไว้ได้ยอดเยี่ยมมากทีเดียวนะครับแต่สำหรับ Finalist ที่เหลืออีก12คนนะครับไม่ต้องกังวลไปเพราะในกรณีที่ผู้เข้าประกวดท่านใดไม่สามารถปฏิบัติภารกิจได้คณะกรรมการจะเลือก1ใน finalist มาปฏิบัติภารกิจแทนนะครับในเวทีระดับนานาชาติด้วยนะ Mr. Supra National Thailand 2019ที่จะเป็นตัวแทนเข้าร่วมประกวดในเวทีอันทรงเกียรติ Mr. Supra National ที่โปแลนด์ Mr. Supra National Thailand 2019ได้แก่หมายเลขขอเสียงปรบมือให้กับหมายเลข18ครับต้องชาญชัยครับมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2019ครับขอแสดงความยินดีด้วยนะครับขอเชิญท่านประธานกองประกวดและที่ปรึกษากองประกวดมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ให้เกียรติมอบรางวัลทางการกำลังใจจากรุ่นพี่นะครับเควินมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2018และอุ้มครับมิสซูปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2018ท่านผู้เกียรติทุกท่านครับนี่ก็คือช่วงเวลาแห่งความชื่นชมยินดีนะครับขอเชิญมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ของเรารับด้วยรางวัลประจำตำแหน่งด้วยนะครับจากคุณรักภูมิรันนะครับขอบคุณด้วยนะให้กับมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2019ด้วยนะครับต้องชาญชัยครับผมเชื่อเหลือเกินนะครับว่าตัวแทนผู้เข้าประกวดจากเวทีมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2019นั้นจะสามารถสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับในเวทีระดับนานาชาติกับตัวแทนทุกคนของเราที่ท่านผู้เกียรติทุกท่านได้สัมผัสและก็ได้รับทราบในช่วงของการประกาศผลแล้วนะครับขอเสียงปรบมือดังให้กับมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์และตัวแทนในทุกๆเวทีด้วยนะครับท่านผู้เกียรติทุกท่านครับนี่ก็คือมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2019ครับผมอนุกิริคุณในนามของกองประกวดมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์2019ต้องขอขอบคุณนะครับสำหรับผู้สนับสนุนทุกภาคส่วนขอขอบคุณคณะกรรมการและท่านแขกผู้เกียรติของเราและที่ขาดไม่ได้เลยนะครับอย่าลืมส่งกำลังใจให้กับมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์และตัวแทนในเวทีระดับนานาชาติของเราทุกคนขอเสียงปรบมือเป็นใจให้กับพวกเขาด้วยนะครับและในวันนี้นะครับผมประนพกิติคุณในนามของกองประกวดมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ก็ต้องขอขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งและต้องขอลาไปก่อนนะครับส่งกำลังใจกันได้และพบกันใหม่กับการประกวดมิสเตอร์ซุปราเนชั่นแนลไทยแลนด์ปี2020ครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ